คุณภาพเองหรือหน่วยพัฒนาคุณภาพก็จะเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะคอยติดตามนะครับประสานงานระหว่างผู้บริหารผู้ปฏิบัติกับในเรื่องของทีมที่ทำงานเหมือนเป็นสำนักงานเลขาคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลเรื่องของการจัดการข้อมูลทั้งหมดในเรื่องของการประกันคุณภาพก็จะมีหน่วยงานหลายระดับที่มายืนยันกับเราเนาะถือเป็นผู้ประเมินภายนอกของเรานะครับหลักๆ ก็จะเป็นสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลก็จะคอยกำกับดูแลในเรื่องของมาตรฐานการรักษาพยาบาลของประเทศไทยนะครับพบว่าองค์กรนี้ก็จะเป็นองค์กรระดับอินเตอร์นะครับซึ่งผ่านการรับรองจากมาตรฐานของทางนานาชาตินะครับก็ถือว่าการรับรองคุณภาพของประเทศไทยก็เสมือนเป็นการรับรองระดับนานาชาติด้วยในทำนองเดียวกันนอกจากนี้ในเรื่องของการรับรองคุณภาพของทางหลักสูตรเองนะครับก็จะมีสำนักงานการอุดมศึกษานะครับซึ่งทางโรงพยาบาลเองเนี่ยโดยคณะเองก็ขึ้นกับกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัยนะครับซึ่งก็จะมีมาตรฐานของทางคณะกรรมการการรวมศึกษามากำกับเราอีกทีหนึ่งนะครับครับยินดีครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรางวัลถือว่าเป็นใบประกาศดีกว่าเนาะในเรื่องของการรับรองกระบวนการคุณภาพซึ่งการพัฒนาของเราก็มีขั้นไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ที่เรารับรองขั้นปกตินะครับก็คือรับรองขั้น3เราทำมาประมาณ20กว่าปีแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีการรับรองขั้นก้าวหน้าซึ่งทางสรพ.ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการมาประเมินโรงพยาบาลนะครับในเรื่องของกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้านะครับที่เราเรียกว่าเป็น Advanced Healthcare Accreditation นะครับซึ่งคำรับรองที่เราได้มานะครับก็ยิ่งทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีคนเห็นนะครับมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเราพัฒนาคุณภาพมีความก้าวหน้ามากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของผลลัพธ์การรักษาพยาบาลนะครับในเรื่องของการทำงานเราก็จะมีตัวมาตรฐานอื่นมาช่วยเติมเต็มให้เราทำงานมั่นใจมากขึ้นก็คือเรื่องของการรับรองรายโรคนะครับซึ่งการรับรองรายโรคเนี่ยผ่านมาเมื่อต้นปีนะครับพบว่าในเรื่องของสาขาวิชาก็ผ่านการรับรองรายโรคก็ทำให้เป็นตัวเชื่อมระหว่างการพัฒนาคุณภาพขั้นก้าวหน้ากับการรับรองรายโรคครับอนาคตถามว่าเราจะไปต่อในทิศทางไหนนะครับ Advanced Day ก็คงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนานะครับเราก็คงจะพัฒนาในเส้นทางนี้ต่อนะครับมีอันหนึ่งที่สามารถจะเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ขยายในเรื่องของการทำคุณภาพจากโรงพยาบาลไปสู่โรงพยาบาลรอบนอกนะครับที่เรียกว่าการรับรองที่เป็นเครือข่ายตั้งชื่อว่าเป็นเรื่องของ SNA นะครับหรือเราเรียกว่าเป็น Healthcare Network Accredit จะเห็นภาพในเรื่องของการทำงานที่เชื่อมโยงกันระหว่างโรงพยาบาลขาเข้ากับโรงพยาบาลขาออกนะครับนอกจากเรื่องของการรักษาพยาบาลก็จะมีเรื่องของการทำงานร่วมกันในเชิงวิชาการในเชิงของการพัฒนาคุณภาพซึ่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เองเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลภาคใต้นะครับหรือที่เราเรียกชื่อเล่นว่าเป็นแฮกเซาเทิร์นนะครับสิ่งที่เป็นการพัฒนาคุณภาพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพื้นฐานของการทำงานนะครับงั้นทุกระบบนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเนี่ยตอนที่เราทำคุณภาพเนี่ยสิ่งที่เราจะส่งมอบให้กับผู้รับบริการก็คือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความมั่นใจในการเข้ามารับบริการเรื่องของความเหมาะสมในการดูแลนะครับโดยเฉพาะผลลัพธ์สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผมมองว่าความเป็นทีมนะครับการที่เรามีเป้าหมายเดียวกันเพื่อจะเห็นภาพในเรื่องของอนาคตในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการทำงานผมก็เลยจะถือโอกาสนี้ที่จะขอขอบคุณทางบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลขอบคุณทางผู้นำนะครับท่านคณบดีผ่านมาหลายสมัยท่านให้การสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพขอบคุณทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะทีมงานที่อยู่ที่หน่วยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลนะครับน้องๆน่ารักมากนะครับก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาส่วนหนึ่งของการที่จะดูแลในเรื่องของข้อมูลนะครับส่วนหนึ่งในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพครับ